Daily Expert กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะยังอยู่ในช่วง Daily Expert นะคะแล้วก็ยังมาออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อกันอยู่ค่ะโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในฟิตเนสนี่แหละที่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะใช้ยังไงบ้างนะคะเมื่อสักครู่ได้เห็นละทั้งในเรื่องของเป็นตัวรัดเป็นหนังยางแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของแคทเทิลเบลนะคะแล้วก็นี่เลยลูกบอลนะคะเมื่อสักครู่เห็นไปท่าหนึ่งละเดี๋ยวเบรกนี้จะมาดูท่าที่เหลือกันนะคะยังใช้อุปกรณ์ก็คือลูกบอลกันอยู่นะคะท่าต่อไปค่ะคุณโจ้ท่าต่อไปนะครับปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวจะเป็นท่าที่เล่นกับพื้นนะครับก็คือเป็นพุชอัพนะครับหรือวิดพื้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นท่าของผู้หญิงก่อนนะครับปกติท่าผู้หญิงนะเขาจะเป็นเอาเข่าลงนะครับเข่าลงอยู่นะคะแล้วเราก็วิดพื้นไปอย่างนี้เฉยๆนะครับนี้นะครับแต่นี้เราให้เปลี่ยนลงมาให้เราอยู่บนบอลโอ้ก็จะมีความยากขึ้นที่เราต้องบาลานซ์นะคะใช่ครับมันเป็นการฝึกทำให้กล้ามเนื้อสองข้างมีความบาลานซ์กันมีความแข็งแรงเท่ากันบางทีเราดันขึ้นเนี้ยเราไม่รู้ว่าแขนซ้ายหรือแขนขวาออกแรงมากกว่ากันค่ะอันนี้จะได้รู้เลยว่าจะได้แข็งแรงทั้งสองข้างอันนี้สมมติว่าเป็นแบบผู้หญิงนะครับเราก็อย่างนี้นะครับเราลงเราก็ลงไปแล้วขึ้นมาค่ะใช่ครับแล้วก็สลับข้างนี้ลงไปขึ้นแหม่นะครับถ้าผู้ชายก็แค่เอาเข่าขึ้นนะครับแล้วก็ดันลงไปอันนี้ถ้าทำใหม่ๆต้องระวังไหมคะระวังครับฟาดพื้นได้ใช่ครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเซฟอยู่แล้วก็คือเอาเข่าลงเอาเข่าลงได้ชายก็จะน้อยกว่าเดี๋ยวลองไหมครับจะลองอย่างไรหน้าไม่ฟาดลงไปนะไม่เอานะลองวิดพื้นธรรมดาก่อนก็ได้เวลาที่เราวิดพื้นธรรมดาเนี่ยค่ะคือศอกเราต้องหันไปทางไหนคะแล้วแต่คนถนัดเลยครับเพราะว่าบางคนหันไปทางข้างๆบางคนหันไปแต่แนะนำให้เฉียงนี้โอเคแล้วนะครับดีมากแล้วก็ลองใช้ลูกบอลเอาละทุกคนคะพร้อมนะคะ1 2 3โอ้มันก็จะมีความยากขึ้นค่ะมันจะมีความไม่มั่นคงอยู่อย่างนี้นะคะเราสับอีกข้างนึงถึงแม้ท่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการบริหารอกนะครับแต่ก็ได้ทั้งตัวเหมือนกันรู้เลยว่าแขนซ้ายใช่ไม่มั่นคงเลยใช่ครับก็เป็นการฝึกประมาณนี้นะคะหรือถ้าเกิดเราวิดพื้นไม่ได้เราแค่ลองเป็นนี้ก็ได้ครับไม่ต้องวิดสำหรับผู้หญิงก็แค่สลับไปมาอย่างนี้นะครับแต่ต้องให้โฟกัสที่เราเก่งที่คอมัสเซอร์หรือว่ากล้ามเนื้อแกนการลำตัวให้เก่งไว้นะครับเราจะไม่อยู่ท่านี้มันจะง่ายเกินไปแต่จะไม่อย่างนี้มันจะเหมือนเล่นบอลธรรมดาใช่ครับต้องเอ็นตัวไปหน่อยนะคะใช่ครับมาอุปกรณ์ต่อไปค่ะอุปกรณ์ต่อไปไหนๆเราก็อยู่บนพื้นแล้วนะครับเป็นตัวโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์ตัวนี้ก็มันจะมี2 texture คือ texture ที่เป็นตัวเรียบครับกับ texture ที่เป็นตัวขรุขระนี่ครับจะเห็นว่ามันเป็นขรุขระเป็นตุ่มๆอันนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ในการเป็นการฝึกแรงต้านหรือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจะเป็นใช้ในการยืดเหมือนเรานวดมากกว่าค่ะนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ในลักษณะนี้นะครับเราก็จะนั่งนี้นะครับนั่งลักษณะนี้นะครับนั่งดีกว่านะครับแล้วก็โลไปกับกล้ามเนื้อลักษณะนี้เป็นเหมือนการนวดอันนี้มันจะเป็นการแบบจะทำให้เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเป็นการยืดกล้ามเนื้อใช่ครับบางคนแบบเรายืดไม่โดนนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นวดลงไปและไอ้ตุ่มๆนะครับมันจะเป็นเทคเจอร์ที่ทำให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราถูกบีบถูกกดเหมือนกันนวดเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับใช่ค่ะปุ๊บอันนี้นะคะใช่ครับแล้วก็เลื่อนตัวไปข้างหน้าอันนี้ขาตั้งขึ้นก็ได้อย่างนี้ค่ะใช่ครับรู้สึกไหมว่าเป็นเหมือนกันนวดมีความสบายเหมือนเราได้รับการนวดกดจุดนะคะใช่ครับโดนเส้นมากเลยค่ะเหมือนมีใครกำลังนวดเราอยู่ใช่ครับอันนี้เราอยากให้โดนจุดไหนเราก็แค่เน้นไปจุดนั้นก็คือเน้นไปที่จุดนั้นได้เลยแล้วก็ลงน้ำหนักไปจุดนั้นโดยที่เราไม่ต้องหาคนนวดเลยแบบนี้ดีมากเลยนะคะอันท่าต่อไปค่ะโอเคครับอันนี้เรานวดตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อศอกน่องใช่ไหมครับท่านี้ก็จะเป็นท่านึงนะครับที่หลายคนชอบทำก็คือบางคนจะกดตรงขาต้นขาเราก็จะทำท่านี้ท่ามันจะเซ็กซี่นิดนึงเป็นท่าลักษณะนี้นะครับก็จะโลไปตามขาเหมือนเดิมเราสามารถบิดมุมนะครับให้โดนถึงก้นก็คือไปที่ก้นเลยนี้ก็แค่ขานะครับหลักคือก็
หาที่มั่นให้ตัวเองมั่นคงแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเลยใช่ครับอยากให้โดนจุดไหนอยากเน้นจุดไหนก็กดน้ำหนักลงไปทิ้งน้ำหนักลงไปให้จุดนั้นแล้วก็โลไปเรื่อยดีมากเลยอ่ะใช่ครับอันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ไม่ต้องทำก็ได้ค่ะน่าจะรู้อยู่วิธีการเป็นยังไงมาที่อุปกรณ์สุดท้ายของเรานะคะเป็นอุปกรณ์ที่หนักที่สุดนะครับนี้เรียกว่า Easy Bar ค่ะนะครับปกติบาร์จะเป็นบาร์ตรงๆใช่ไหมครับค่ะแต่อันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการโค้งงอนะครับทำให้มีการจับได้นะครับน้ำหนักอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 8-9 โลเดี๋ยวลองจับดู 8-9 โลทีเดียวโอ้ยหนักได้อยู่ยังเบากว่าลูกใช่ครับอันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่คนที่เล่นสคอร์นะครับก็จะเล่นสคอร์กับเครื่องใช่ไหมครับอันนี้เราลองให้มาเล่นสคอร์เป็นฟอนสคอร์ดูเราจะวางไว้ในลักษณะนี้แขนชี้ไปด้านหน้าศอกชี้ไปด้านหน้านะครับอันนี้กางขาออกให้เป็นปกติช่วงหัวไหล่นะครับชี้ไปด้านหน้าอันนี้ก็แล้วก็ลงไปปึ๊บลงมาให้สุดเลยอย่างนี้เรียกว่าฟูลสคอร์ดถ้าเกิดนั่งเหมือนนั่งเก้าอี้ในทางนี้เป็นฮาล์ฟสคอร์ดมันต่างกันยังไงคะสำหรับฟูลสคอร์ดกับกล้ามเนื้อทำงานได้สุดมุมมากกว่าเหมือนเราดึงหนังยางครับเราดึงแค่ครึ่งเดียวกับเราดึงให้สุดเลยใช่กล้ามเนื้อทำงานของการยืดก็ได้เยอะกว่าประสิทธิภาพการก็จะพัฒนาได้เยอะกว่านะคะใช่ความหนักลองดูไหมลองดูนิดนึงก็ได้มีความหวาดเสียวนิดหน่อยนี่คะใช่ครับแล้วก็ชี้ศอกไปด้านหน้าโอเคนี่นะคะใช่ครับนะโอเคดันขึ้นสปอร์ตดีมากใช่แล้วโอเคดีมากสวยมากครับโอเคทำก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ครับ82รู้สึกว่าหนักไปไหมรู้สึกว่าโอเคค่ะตอนนี้ยังไม่หนักมากสักพักนึงจะเริ่มหนักมากแล้วค่ะคุณโจคะนะนี่ตัวประมาณเลยค่ะได้เลยแต่ว่าก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบโฟกัสกับการสควอชได้ดีขึ้นใช่ครับคือปกติเราจะอยู่กับเครื่องสมิธที่จะมีรางหรือว่ามีตัวฟิกที่เป็นบาร์อยู่แล้วนะครับทำให้เราอ่ะไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของซ้ายขวานะครับอันนี้เราต้องโฟกัสทุกอย่างเลยเพื่อให้ที่ขึ้นตรงลงตรงค่ะอีกหนึ่งท่าสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะอีกหนึ่งท่าเนี่ยครับมันท่านี้จะเป็นท่าไบเซปเคิลนะครับแล้วแค่วางลงไปนะครับศอกดันลำตัวไว้เพื่อให้โฟกัสแอนออกขึ้นแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้ลงขึ้นด้วยความที่มันเป็นฟรีบาร์ครับบางทีเราจะเห็นได้เลยว่าเราไม่แข็งแรงข้างไหนเราก็จะเห็นเป็นอย่างนี้มันจะเอียงทีเลยใช่ครับค่ะใช่สำคัญคือต้องโฟกัสให้เท่ากันแล้วตรงนี้นะครับก็ไว้สำหรับใส่เพลทของน้ำหนักให้มากกว่านี้เพิ่มมาอีกนะคะสามารถใส่ได้เพิ่มอีกแค่นี้ก็ประมาณ 8-9 โลแล้วเพิ่มไปอีกใช่ครับโอ้โหมีข้อควรระวังไหมคะคุณโจ้คะการออกกำลังกายในวันนี้มีครับก็การออกกำลังกายทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีของตัวเองนะครับไม่หนักเกินไปแล้วไม่เบาเกินไปเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสติมีสมาธิในทุกท่าที่เราออกกำลังกายนั่นเองสุดท้ายค่ะให้คุณโจ้ฝากถึงความสำคัญกับการออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อของเรานะคะในวันนี้หน่อยค่ะครับการออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับก็สามารถทำให้ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานนะครับการเผาผลาญไขมันทำให้เราผอมได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือการออกกำลังกายสำคัญก็คือสามารถทำให้ชีวิตเรายืดยาวไปได้นะครับแล้วอย่างนึงอยากฝากก็คืออุปกรณ์ในฟิตเนสครับมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อีกครั้งต่อไปจะเป็นอะไรก็มาติดตามเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะก็จะทำให้เราแข็งแกร่งอย่างที่ครูโจ้บอกไปออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เรามีอายุที่ยืดยาวและที่สำคัญนะคะเป็นอายุที่ยืดยาวที่มีคุณภาพด้วยเพราะเราจะแข็งแกร่งแล้วก็สดใสไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณปณธรกองตาพันธ์หรือว่าครูโจ้ค่ะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสังกัดศูนย์กีฬารามาธิบดีหน่วยสวัสดิการงานบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำเลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 MBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะบิ๊มและครูโจ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ